subscribe ที่ใหญ่คลิปผมก่อนใครก็อย่าก็กด subscribe กดติดแล้วก็กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแม่ XD จากสวัสดีทุกคนด้วยครับผมนายได้อยู่มาเช่นเคยนี่จะมาแคสเกมที่ไม่ใช่รูปแต่เป็นเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้เล่นสักทีนะคือเกมนี้คุณผู้ชม Jurassic World Evolution คือเกมนี้ก็จะคล้ายๆกับJurassic Park หรือ Jurassic World นั้นคือเราเนี่ยจะได้เป็นประธานบริษัท Jurassic World คือเราต้องสร้างสวนสวนสัตว์เดรัจฉานมาแล้วถ้าหาเรตติ้งเราเนี่ยครบ3ดาวเนี่ยเราจะปลดล็อกเกาะใหม่ซึ่งตอนนี้ผมปลดล็อกเกาะซอหน้าที่อยู่ในหนังเลยนะในผมอยากให้ดูซึ่งผมได้การเล่นแบบประมาณหลายวันเลยคือ1วันผมปลดล็อกได้1เกาะอ่ะเราคิดดู4-5วันก็จะถึงเกาะซอหน้าซึ่งเกาะคือเกาะที่ซึ่งเกาะการที่ไปเกาะซอหน้าเองผมเล่นถึง5ผมเล่นเกือบ6ทุ่มผมก็จะได้มาคุณผู้ชมลองคิดดูว่าผมลงแรงไปขนาดไหนถามว่าเกมนี้เนี่ยมันได้แบบมาจากอะไรได้แบบมาจาก Jurassic Park Operation Jurassic แต่ว่ามันออกมาเขามารีเมคใหม่กราฟิกสวยขึ้นอะไรก็สมจริงขึ้นเหมือนในหนังเป๊ะๆที่ผมชอบเกมนี้เพราะว่าเขาทำกราฟิกสวยนี่แหละเดี๋ยวขอถอดสายมาแป๊บสายตรงนึงแล้วถ้าเหมือนในหนังแล้วกราฟิกมันสวยไงอันนี้คือผมปรับภาพโลในดาวสอยเหมือนกับของในหนังเป๊ะๆเลยนะเพราะว่าเล่นเพราะว่าไม่อยากกระตุกตรงนี้ก็มีรั้วไฟฟ้ารั้วคอนกรีตอยู่ด้วยเห็นไหมแล้วจะบุ๋มตรงนี้เห็นไหมถ้าสังเกตดีๆจะเห็นส่วนนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่ามีอะไรบ้างก็ตรงนี้จะมีสัตว์แต่ถ้าแบบตัวโรบอทมีกูจะเก็ตเลยเลยนะเพราะโรบอทเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่เด็กเป็นเยอะสุดแล้วไม่ใช่ดิเด็กก็เป็นแบบน้อยสุดแล้วก็เป็นเกมที่สนุกสุดแบบว่าเขาไม่แรงอะไรคุณนะแล้วเมื่อไหร่มันโอเคนี่เขาคือโอ้โหพอได้อันนี้คือผมปรับภาพโลนะแต่ผมจะเปิดให้ดูจริงๆเขาเรียกโคนะอันนี้คือฝันของผมนะเป็นใหญ่กว่าเลยซึ่งไอทีเล็กเนี่ยสาเหตุผมต้องสร้างกรงใหญ่เพราะว่าผมต้องการแบบว่าพื้นที่แบบกว้างๆเยอะเพราะว่าถ้าหากแบบว่าเราทำเราไม่ได้ทำแบบว่าตามใจมันเนี่ยมันจะพังกลุ่มมาเว้ยนั่นแหละมันทำให้แบบว่าเกิดความวุ่นวายนะตอนนี้ผมก็ได้มา2ดาวแล้วเจ้าเนี่ยผมจะไปที่เกาะซอหน้ากันดีกว่าไปภารกิจของเราเดี๋ยวมันไม่เล่นเกาะซอหน้าโอเคเราจะย้ายเกาะกันเลยนี่ครับเกาะซอหน้าผมไม่รู้ว่ามันจะยากหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะไปดูโกทูพิซซ่าซอหน้าแล้วเราก็เลือกรอโหลดสวยพี่โอ้โหโคตรที่เกาะอิซราซอหน้าประมาณว่าจะอยู่ประมาณ35อะไรทุกอย่างจากเกาะอิซราพีหน้าผีที่มีหน้าไม่จำไหมเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวพูดอ่อนว่าแต่อะไรเนี่ยมันมีกรงล้อมรอบตรงนี้ด้วยอ่ะเป็นไรอ่ะเหมือนมันได้เอาสอจะมาบุกเหรอโอ้เงินไม่ติดลบด้วยนะแถมเงินก็6ล้านด้วยก่อนที่แล้วมีเงินแบบให้เกือบ6ล้านเฮ้ยเดี๋ยวนะเจ้าตัวสาวมองจะครบเดี๋ยวสเตโกทำไมมึงมาอยู่ในนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าใช่จริงด้วยคุณผู้ชมเจ้าสาวมันเจ้าสาวแบบมันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันน่ะเดี๋ยวสองมันไม่อยู่ในกรงเว้ยเดี๋ยวสองคือเหมือนถูกเพาะพันธุ์แล้วก็ทิ้งไว้ในเกาะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นนะนี่เราไปโนด้วยมิกกี้หลายคนน่าจะรู้จักมันดีนะสไปโนมันกำลังกินน้ำอยู่ผมยิงมันได้ไหมอ่ะผมเลยบอกว่านะผมว่าผมน่าจะยิงได้นะนี่ผมเอาไปยิงเฮลิคอปเตอร์อยู่แล้วก็ผมไปสั่งการให้มันยิงเจ้าสไปโนเลยแล้วมันไปกัดเดี๋ยวสองคนอื่นนั่นน่ะตัวอันตรายเลยนะขนาดที่เล่นยังแพ้เลยมันจะเหลืออะไรลายมันรู้สึกว่าสเตโกจะมีอยู่ประมาณ15ตัวนะนี่5ไอ้นี่ก็5ใช่ไหมมันจะมีอย่างละ5ทีแล้วอะไรวะนี่ตรงนี้ก็5นี่มีทั้งหมด15ตัวไม่ใช่สมาร์ทแต่ประเด็นคืออ๋อมันมีทั้งหมด16ตัวเนี่ยนี่ไม่ครบตรงที่หลังเนี่ยกูว่าอยู่ทำไมมันเขียนว่าสเตโกเลขที่10มันเป็นเลข16นี่ซึ่งแบบว่าการแรงกับฟอเรสเนี่ยไอเนี่ยควรจำเป็นแล้วก็ไอโซเชียลกับป๊อปปูล่านี่ก็จำเป็นเพราะว่าถ้าขาดแล้วไม่มี2สิ่งนี้มันก็จะพังกลม2ได้เราไม่มี2สิ่งนี้มันก็จะพังกลมแต่พวกเนี้ยคือแบบว่าจะได้ยังไงก็ได้ตามใจเลย
แต่อย่างน้อยเนี่ยต้องให้แบบว่าการแลกกับฟอเรสต์แล้วก็ไอ้พวกเนี้ยไม่เกินไม่ถึงเกรดซีแดงคือแบบว่าไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปด้วยคือพวกผมมันถึง population กับโซเชียลนะมันอ่านไม่ออกเลยว่า popular ก็แล้วกันมันอ่านยากส่วนตัวนี้เป็นการแลกหมายว่าเป็นแบบความกว้างของพื้นที่ความกว้างเลยอะแล้วก็ป่าเนี่ยก็จะเป็นพวกต้นไม้แบบนี้เราต้องก็คือการตกแต่งถ้าหากเราแบบว่าไม่มีป่าเนี่ยมันก็จะพังสูงมันไม่ฆ่าคนนั่นแหละคือแบบมันคือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ต้องการหรือที่สไปโนได้ยังเนี่ยโอเคที่สไปโนหลับแล้วเราสองไม่ตายใช่ไหมเราสองคนก่อนนั่นยังไม่ตายมั้งโอเคเราสร้างกรงให้มันก่อนแล้วกันกรงแล้วก็อื่นเนี่ยผมขอสร้างอันนี้ก่อนนี่เลยที่ชมวิวให้สับคนดูคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็จะได้ดูได้จัดไปโอเคครับรู้ใช่ไหมอย่าเพิ่งดีกว่าผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะกว้างแล้วบางทีผมว่ามันได้กว้างไปนะโอเคต่อไปเราจะย้ายเจ้าสไปโนตัวเนี้ยมาไว้ในกรงไหมสไปโนไหนนี่สไปโนสลับตัวไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเงินเราโอ้โหแม่งดูดีเงิน6 ล้านเหรออ้าเดี๋ยวสเตโก้เข้ามาสร้างโกลเลอร์เซกูมาอยู่ที่นี้เนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกก่อนเลยถ้าพวกที่มากว้างไปเดี๋ยวอาจจะว่ารถพื้นที่ตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะกว้างไปเดี๋ยวสร้างอันอื่นไม่ได้ดูนี่ค่าโซเชียลมันแดงกับ population ก็แดงด้วยถ้าไอ้สองอันเนี้ยมันต่ำเกินไปมันก็จะพังกลงนะส่วนถ้ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันก็จะทำร้ายพวกเดียวกันเองนะตรงมาแล้วอ๋อยังทราบคุณเป็นเศษอย่าพึ่งเดี๋ยวมี2 ตัวเดี๋ยวไปงมมาถึงก่อนแล้วมันแดกมึงนะเว้ยเดี๋ยวมันเกิดการต่อสู้ยิงเลยขอคุณสั่งคือถ้าเรายิงเองเนี่ยแบบมันยากผมว่าใช้บอทยิงมันน่าจะช่วยได้มากกว่าโอ้โหสิบเหรอทำแพงเลยว่ะผมเอาพื้นที่มันเข้ากับนี่ดูดินี่น่าจะเป็นพื้นแบบนี้มันทำแพงพื้นแบบนี้ราคาเป็นหมื่นเลยเหรอแพงไปไหวเนี่ยแต่ว่าเวลาตอนนี้มันเป็นล้านเท่าไหร่เติมกี่ปีจะถึงครับเพิ่มมาถึงตรงนี้แล้วดูแล้วอีกโก้แต่ว่าก็ถือว่าใกล้ถึงแล้วนะเนี่ยผมอยากตอนขนย้ายเดียวสองมันขนช้าไปหน่อยเพราะแต่ทำไมสไปดูเหมือนมึงตายไปแล้วอะเฮ้ยอย่าตายนะมึงโอ้โหถ้ามึงตายนี่เก็ตเล็กเลยนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยยังไม่มีเลยไม่ได้สร้างด้วยซ้ำพวกที่เรามีก็มีแค่ ACU แล้วก็ Security Center น่าจะเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยมั้งใช่ไหมไม่รู้อ่ะแล้วก็ Medium Power Station เป็นเหมือนที่เพื่อพลังงานแบบมันจากคนเดิมเหรอเป็นหลัก Medium แต่ก่อนผมมีแต่สมองอ่ะน่าจะเป็นแบบนี้มี Storm Defense Station อันนี้คือเอาไว้กันพวกระดูก็อยากจะบอกที่รับโชคดีนะว่าผมโดนเทอร์โดมาผมโดนเทอร์โดพัดถูกนะว่าดูคนอื่นมาเทอร์โดมาเป็นลูกอยู่นะว่าผมโชคดีแล้วกันเพราะว่าของผมเนี่ยมาแก้เป็ดฝนนะเฮ้ยคุณผู้ชมสไปโนก็จะถูกหล่อนลงมาแล้วเตรียมตัวเลยเลยลูกแม่คลิปนี้8 นาทีโอ้โหคือถ้าจะอัดเกมเนี่ยมันต้องอัดยาวๆเว้ยคุณผู้ชมมันอัดแบบ10-20 นาทีไม่ได้ต้องขอโทษด้วยอันนี้โอเคก็ถือว่าใช้ได้ในความกว้างอะไรแบบนี้คำรามขู่ด้วยเหมือนแบบมูฟไอโวลด์ทำไมซึ่งค่าโซเชียลเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องการที่ตัวเดียวนะมันเป็นสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่แบบว่าชอบอยู่ตัวเดียวความ population เนี่ยก็ถือว่าเป็นสาหัสซึ่งโอ้ยพูดแต่พูดน้ำลายนี่ทำไมถึงนี้ซึ่งมันน่าจะไม่ชอบอยู่ที่ป่านะแล้วมึงความแบบว่าลบปากนี้ออกก่อนเป็นไงคาโฟเลสเทม What the heck คือป่าแค่นี้มันต้องการเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะชอบแบบว่าอยู่แบบพื้นที่กว้างๆนะมันไม่ชอบอยู่ในป่ามากกว่าแต่ว่ามันก็ต้องการมีป่าแน่นอนดูข้างหลังนี่สิมันเก็ดจระเข้เลยนะว่าไหมแต่ว่าผมชอบดูดีดูแผ่นหลังมันดีเป็นลายเลยมันเป็นดาวสอนที่ถูกถอดแต่งประจุกรรมนี่นะลืมไปว่าดีเอของมันเป็นดีเอกลบ100%นี่หว่าไอ้เนี่ยต
ราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากดีเอ็นเอกบล้วนนะยังไม่กินข้าวเหรอตัวสมองหิวน้ำมากกว่าน้ำก็มีอยู่นะโอ้โหดูคุณผู้ชมดาวนี้เกือบได้ดาวนึงเลยเรตติ้งของสไปโดเท่าไหร่240 160บวกกับ80ว้าถือว่าเยอะถือว่าเยอะในหนังถ้ามันสามารถสู้กับเจ้าทีเล็กได้เลยแต่ว่าเป็นทีเล็กตัวผู้ไงทำไมโนนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเมียนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถูกทดลองอะแบบว่าผิดกฎหมายเลยอันนี้คือปรับภาพโนนี่ถ้าปรับภาพโนสุดๆเลยนะเรื่องสอนจะดูดีเลยโอเคผมบอกว่าลดก็กลมไปเล็กน้อยนะทำให้แบบว่ามีเวอร์ตี้เพิ่มขึ้นเซโกตัวนี้มันจ้องอะไรที่กลมผมเนี่ยเซโกตัวที่16เนี่ยอะไรมันน่าจะมากินน้ำมากกว่าตัวนี้มีน้ำเลยค่าความผิวของมันก็ถือว่าลดลงนะคือเกมนี้มันเกิดขึ้นน้อยนี่คืออะไรกงขังแรปเปอร์เหรอน่าจะเป็นแบบว่าของคนที่อยู่ในหนังจูราสสิคปาร์คนะที่เขาแบบว่าเอามาโชว์เนี่ยซอยแล้วก็อินูนั่นแหละแพดล็อกอ๋อเป็นเหมือนรอยขีดข่วนเหรอแล้วก็มีอะไรดิเกาะโซน่าอ๋ออิสลานูบ้าคือเกาะจะมี6เกาะนะเซยเกาะคือเกาะอิสลานูบ้าเนี่ยเป็นเกาะแบบว่าเหมือนแซนด์บ็อกซ์นะเราสามารถสร้างอะไรก็ได้ตามใจเลยเกาะมันจะมีอยู่ทั้งหมด5เกาะที่แบบว่าเราต้องใช้เงินก็คือทาคาโน่ซอน่าพีน่าแล้วก็ลูกินาแล้วก็เมสเตอร์สติคอร์ดป่ะคือมันจะมีคำว่าอิสลาอยู่ด้วยอันเรื่องอะไรอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ได้สร้างได้สองวิธีตรงอีกองหนึ่งนะก็เป็นโอ้สเตโกได้เองซึ่งตรงเนี้ย มันชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไงแล้วมันแบบว่าสามารถไม่ต้องฉีดยาสลบเพื่อจะแยกเพื่อจะแบบว่าเอามาใส่ในกลุ่มไม่จำเป็นนะคือล้อมรอบพยายามให้มันอยู่ในกลุ่มมากที่สุดนะซึ่งก็ถือว่าพอดีนะความกว้างพอดีปลาที่แบบว่าน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็พอได้โซเชียลที่ไม่แบบว่าเยอะเกินไปอยู่ที่พอดีจับกระทังกงนะมึงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาหารที่เขาเตรียมมาแล้วแต่ผมว่ามันพอไงก็เลยแบบว่าสร้างอีกอันนึงนะแต่ผมสร้างประตูด้วยดีกว่าประตูเข้าออกไงสร้างตรงกงไปดูนะมึงโอเคสร้างไว้ตรงนี้แปลว่าตอนนี้เราจะมาเติมอาหารก็เติมได้แต่ประเด็นคือเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคคุณผู้ชมเราบอกว่าสร้างคนนี้ก่อนแป๊บนึงเพราะพลังงานเราไม่พอได้เลยเพราะว่าผมจะสร้างนี่ก่อนกับเจ้าฟอสซิลแล้วกันฟอสซิลนี่ฟอสซิลเซ็นเตอร์โอ้พลังงานเนาะตอนมีโอกาสไม่พอไหมเนี่ยโอเคโอเคต่อแต่ว่านัดต่อพลังงานที่สั่งเข้ามาโอเคแล้วก็ดีเซอร์เซ็นเตอร์สร้างไว้ถึงได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเราต้องคิดหน่อยแต่ว่าไอ้ก่อนที่แล้วก่อนจะสร้างเสร็จแต่ว่ารอดผ่านได้นี่คนยากตรงลดน้ำให้น้ำหายไปหมดเลยให้หมอใจได้โอ้โหผมรถรัวเลยจากเกือบ10ล้านเน็ตแค่เฮียสร้างมาตรงนี้อ่ะเรียบร้อยเราสามารถปลูกได้แล้วที่มีฟอสซิลอะไรใหม่ๆไหมตรงใหม่โอ้มีเยอะเหมือนกันซึ่งตรงใหม่มีอะเพตโตกับซอโลเพลต้าไอ้นี่สองตัวนี้ผมรู้อยู่แล้วอันนี้ก็ซอโลเพลต้าที่เป็นตัวใหม่อันนี้มีสเตโกด้วยอันนี้ดีมีสไปโนไหมตรงนี้มีเพนตาเซอร์ท็อปอันนี้รู้อยู่เป็นขายา5ขับใช่ไหม5ขับอันนี้นี่ตัวนี้มีสไปโนด้วยสไปโนเรื่องนี้ก็มีสเตโกเดี๋ยวพายุกำลังมาใช่ไหมโอ้มีเชื้อด้วยเนี่ยเชื้อใหม่4เชื้อแต่ผมขอย้อนกลับไปก่อนที่แล้วก่อนเพราะเราสามารถแบบว่าสามารถว่าเรียนรู้พวกเชื้อพวกนี้ได้มาแก้ทางได้ตอนที่มันติดเชื้อพวกนี้นะเดี๋ยวขอแป๊บนึงโอเคแล้วตอนนี้ผมโอเคครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็ได้การอัพอะไรแบบว่าจนเกือบเสร็จแล้วนะแล้วก็อุ๊ยอันนี้เกาะอันแรกคือเมตาซีลอดป่ะเมตาซีลอดไม่รู้อ่ะ
ซึ่งผมจะทำเควสของไอเนี่ยขอให้ตัวเนี้ยจนเพราะว่าถ้าเราทำเสร็จเนี่ยผมจะได้ของที่สุดยอดมากๆนั่นก็คือนี่ครับผมนะไซโนเซอร์ท็อปนั่นเองโอเคแล้วก็ได้อันใหม่มานี่ยังไม่ได้ขุดเลยคือผู้ชมตอนนี้ผมปลดล็อกไซโนเซอร์ท็อปแล้วแล้วมึงขอแปลว่าไปยันอีกเกาะหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าผมคงต้องไปทำมังกรย้ายกลับไปที่เกาะโซน่าก็แล้วกันฉันไม่ใส่โนเซอร์ท็อปไม่นี่มันสเต็กโอไซโนกูอยู่ไหนวะนี่ตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้เราก็กลับมาที่เกาะโซน่าเป็นที่เรียบร้อยครับผมจะพ่อพันเจ้าไซโนเซอร์ท็อปแล้วกันซึ่งตรงนี้มีเจ้าไจแกนสไปโนโซรัสนะมันอ่านว่าซิโนเซอร์ท็อปก็ได้นะแต่ว่าเอาอ่านว่าซิโนดีกว่าอ่านไซโนมันคล้ายๆกับสไปโนเดี๋ยวกูเนี่ยกูบอกว่าเดี๋ยวกูไปเผอพูดว่าสไปโนเซอร์ท็อปโอเคซิโนเซอร์ท็อปตรงนี้ก็ต้องอัปเกรดเดี๋ยวกูก็อัปเกรดไปหมดแล้วนะเนี่ยมันจะเป็นไอเนี่ยที่มันช่วยนี่ไอเนี่ยมันจะมันแบบไม่เหมือนที่เพิ่มแบบว่าให้ได้รับสารของแข็งๆขึ้นเหรออันนี้ต้องทำจากเกาะอิสราพีน่าซึ่งตอนเนี้ยเพิ่งไอ้มันมีควยอยู่ก็เคยเนี่ยแมทเทียเก็บตัวสุนัขคือผมต้องทำมีควยของไอ้นี่อยู่นี่ไม่ตัวไหนที่แบบว่ายังไม่ได้สอนสุนัขตัวที่ผมยังไม่ได้ทำเลยนี่เป็นสไตล์ลาโคมันจะคล้ายๆกับเจ้าไซโนเซอร์ท็อปนะแค่ดิซิโนสมันจะคล้ายๆกันนี่แต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ของในหนังในหนังไม่มีตัวเนี้ยถ้าเนี่ยไอ้นี่มันจะถ้าสังเกตตรงมันจะเขามันจะแบบเนี่ยตรงแผ่นฟิลมันจะแบบงอหน่อยแต่นี่มันไม่งออันนี้มาจันก้าเหมือนคาโนมากซูโคไมมัสไอ้นี่เหมือนบาริโอนิกแต่ว่าตัวใหญ่กว่าก็มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนี่อะไรเนี่ยไม่รู้ช่างไหมอันนี้คือบาริโอนิกนี่อันนี้บาริโอนิกในไหนส่วนนี้คือซูโคไมมัสไมมัสมันดูคล้ายกันมากเลยแต่ว่าปากจะต่างกันโดยตรงปากมันดูต่างกันแล้วจะพูดอะไรเนี่ยดูดิสไปโนเป็นไงโอเคข้ออะไรแบบนี้ทำดีกงสเตโกเกาะที่แล้วเนี่ยผมไม่ลองทดสอบนะคือปกมันต้องมีสเตโกอย่างต่ำอ่ะ4-5ตัวถึงไม่ก็5ตัวประมาณสัก5ตัวตกถ้าเราจะทราบว่ามันเป็นสัตว์ที่แบบขี้แบบมันแบบอยากดูเป็นฝูงอ่ะพูดง่ายๆคือแบบเอาสิเอาแบบว่า5ตัวนี้ก็กำลังก็แบบว่าถือว่าใช้ได้แต่ถ้า6ตัวเนี่ยมันผมว่าน่าจะดีเลยโอเคฟอสซิลของเจ้าไซโนเซอร์ท็อปมาแล้วอันนี้คือใจแกสไปโนซอรัสชื่อที่เป็นแล้วเขากินเนื้อนี่เนี่ยแต่ว่ารูปร่างเป็นสายพันธุ์สเตโกนะคุณไม่ต้องแปลกใจทำไมอะไรเนี่ย ACU ไปขายสตูที่โอไมมัสโอเคผมน้องจะทำกันก็แต่เดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนี้เนี่ยก่อนซอน่าเนี่ยมันต้องของ security ใช่ไหมถึงจะได้ต้องนั่นมาคาโน่ใช่ไหมหรือซอน่าซอน่าอ๋อซอน่าจะได้อาโลซึ่งมันต้องใช้ไอ้นี่ข้ามวิทยาศาสตร์โอเคลืมไปหลังจากเจ้าผมที่ปล่อยที่ไปไอ้เกาะอันแรกเนี่ยมันได้นี่มาด้วยละอาหารนะซึ่งค่าอาหารกับค่าน้ำเนี่ยถือว่าเยอะค่าความสมุดช้อปปิ้งเนี่ยก็ไม่มีเลยนะถ้าจะแบบว่าน่าจะเหมือนกับฟาสต์ฟู้ดนะแต่ว่าฟาสต์ฟู้ดเนี่ยจะมีแบบว่าค่าความสนุกด้วยหรืออะไรอาหารอร่อยโอ้แต่ว่าราคานี่ก็ต่างกันด้วยนะผมไม่รู้จะเอาอะไรดีอาร์เคดตัวนี้มีบาร์ผมยังไม่ได้ฟอสซิลโซนอันนี้ก็ยังไม่ได้ว่าขายอยู่สี่อย่างโอเคนะผมสร้างร้านอาหารแล้วก็ต่อทางด้วยปุ๊บคือแบบว่าต้องรถที่สามารถสร้างรายสารได้มันต้องที่มันกว้างมาแถวเนี้ยถ้าสร้างรายสารได้เยอะแล้วก็ผมว่าน่าจะสร้างรถไฟแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันทางยาวแบบนี้เลยจะสร้างได้ต้องรถได้ไหมอ่ะน่าจะรถได้ตามจริงไหมทำไมมันเหมือนในจุดสิ่งที่ว่าประตูมันปิดอยู่แล้วมันจะเปิดแฮปประตูมันแหละขนาดเหมือนเป๊ะเลยซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนว่าชุมชนหน่อยแต่ตอนนี้แกอาจจะหนุนเนี่ย
โอเคเพราะว่าคลิปนี้ขอจบเพียงพอแต่สุดท้ายชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยสับใครที่อยากผมมาเล่นต่อสับในช่วงซีโวอีโวลูชันนะอีซี่สุดๆทุยไม่ต้องขนาดหรอกนะถ้าคุณอยากมาก็แล้วผมเล่นต่อไปคอมเมนต์ส่วนแบบเนี้ยมันต้องแบบว่าคือแบบว่าถ้าจะอ่านมันต้องอัดเกิน10นาทีนะไม่งั้นเนี่ยจะแบบว่าสั้นเกินไปนะเพราะการสร้างเนี่ยแน่นอนต้องเป็น10นาทีถ้าจะมาสตรีมเขาอยากตัดไว้ทุ่มหนึ่งโอเคเพราะถ้าอาจจะมาสร้างได้2คลิปก็อย่างไฟหนวดสุดท้ายเพราะกู